เข้าใจว่าก็คงจะทราบว่าผมมีแบ็กกราวในเรื่องของการศึกษาในเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับไอทีมานะครับแล้วก็เกิดความสงสัยว่าคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะเวลาที่มาสนใจธรรมะแล้วสนใจแบบสุดขั้วกันหลายรายอันนี้ก็คงเป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะ จริงๆไม่เสมอไปหรอกมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับก็ทั้งหมอทั้งวิศวะทั้งคนที่นะไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับไอทีเลยเนี่ยก็สนใจธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นของกลางยิ่งอาชีพยิ่งการงานนะเกี่ยวข้องกับความเครียดเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายมากขึ้นเท่าไหร่ ใจมันก็ยิ่งแสวงหาที่พึ่งใจมันก็ยิ่งแสวงหาความสงบเยือกเย็นมากขึ้นเท่านั้นและถ้าหากว่าธรรมะสามารถให้ความสงบให้ความเยือกเย็นให้ความปลอดโปร่งได้นะฮะทุกคนชอบทั้งนั้นแหละทุกรูปทุกนามแหละนะฮะ,ะการที่จะเป็นคนอาชีพไหนสาขาใดเนี่ย ถ้าหากว่าลงรอยเดียวกันคือว่าทำงานไปแล้วหรือว่าร่ำเรียนอะไรต่างๆไปแล้วมันเกิดความทุกข์ทางใจนะโดยธรรมดาของมนุษย์คนหนึ่งก็อยากจะดับทุกขนั้นกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะนะครับยุคที่ มันกําลังต้องเร่งรีบแล้วก็รีบไปหาอะไรก็ไม่ทราบนะทุกคนจะเกิดความรู้สึกว่ามีหลายๆวันย้อนถามตัวเองว่านี่เราจะรีบไปหาอะไรนี่เราพยายามเหนื่อยยากไปแทบตายเนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่นะหรือบางทีมีความเหงานะแล้วก็ไม่เจอ อะไรที่จะทําให้หายเหงาได้สักทีทั้งๆท,ที่เพื่อนใน a c e b o o k นะบางทีมีเป็นร้อยมีเป็นพันแต่ใจเนี่ยมันก็อ้อยอิงใจมันก็หาใครสักคนอยู่ดีเนี่ยบางทีนะบางคนนะที่เห็นออนไลน์ทั้งวันคุยโน่นคุยนี่แล้วก็ตั้งสเตตัสใหม่ทั้งวันหรือไม่ก็นะเข้าไปแชทในห้องนอนห้องนี้นะทั้งใน Facebook ของตัวเองทั้งห้องแชทอื่นๆที่เขาตั้งกันขึ้นมา นะมันเพื่อกลบเกลื่อนความเหงาเท่านั้นเองนะมันเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่านี่คือวิธีบําบัดความเหงาแต่หารู้ไม่ว่านะในขณะที่เขียนบางทีความเหงามันก็แทรกซึมอยู่เจือจางอยู่ทัทนที่ นะเจอคําพูดอะไรที่บาดหูหรือว่าบาดตานะไม่พออกพอใจแค่นี้อาการเหงามันก็กํำเริมขึ้นมาสุดขั้วทันทีนี่ไอความเหงาแบบนี้ก็พาหลายคนเข้ามาสู่ธรรมะเช่นกันนะไม่ว่าอาชีพสาขาใดนะครับความเหงาเนี่ยนะวิธีที่จะทําให้มันหายเหงาได้จิตต้องมีความรู้สึกอิ่มใจเหงาเนี่ยมันเหมือนหิวเหงาเนี่ยมันเหมือนขาด แล้ววิธีเดียวที่จะอิ่มจริงก็คือจิตต้องเต็มแล้ววิธีเดียวที่จิตต้องเต็มเนี่ยนะจะจะได้เต็มเนี่ยนะก็คือเราต้องมีธรรมะคาว่าธรรมะนี่ก็คือว่านะทําให้จิตมีสติอยู่กับปัจจุบันทําให้จิตมีความพอใจในสิ่งที่กําลังปรากฏให้รู้อยู่ในขณะนั้นแหละไม่ใช่ว่านะพุ่งออกไป ทยานออกไปหาอะไรก็ไม่ทราบที่มันไม่มีตัวตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่าจะแสวงหาไปนะแล้วส่วนใหญ่คนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มันล่อหูล่อตาเนี่ยนะจะเติมเต็มไอความรู้สึกได้ทั้งๆท,ที่มันมันเติมได้แค่ครึ่งหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ดึงต่อเติมครึ่งหนึ่งแล้วดึงต่อเติมครึ่งหนึ่งแล้วดึงต่อเป็นอย่างนี้เสมอนะให้ให้ใจเนี่ยมันทยานออกไป หาอะไรที่มันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่ามาเจอธรรมะเข้านะครับมารู้จักที่จะอยู่กับปัจจุบันของกายใจรู้จักที่จะหายใจให้เป็นรู้จักที่จะหายใจให้ยาวรู้จักที่จะเห็นนะยอมรับว่าเดี๋ยวมันก็สั้นลงนะทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยมันมีความสดชื่นในทั้งนั้นแหละแต่ความสดชื่นนั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแค่ยอมรับได้อยู่อย่างนี้นะแล้วก็จิตเนี่ยมีความสว่างมากพอที่จะ ถอยไปเป็นผู้รู้ผู้ดูนะว่านี่เป็นธรรมดาของลมหายใจที่ต้องเข้าบ้างออกบ้างยาวบ้างสั้นบ้างแล้วจากนั้นเราจะเห็นทุกความรู้สึกที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นอาการทยานอยากอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่แตกต่างจากลมหายใจเลยนะปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิรูปไปเป็นอื่น ไม่ได้มีความแตกต่างจากลมหายใจแม้แต่นิดเดียวอันนี้แหละที่มันจะเกิดความรู้สึกอิ่มขึ้นมามันจะเกิดความรู้สึกว่างที่ไม่มีขอบเขตขึ้นมาว่างจากอาการอยากว่างจากอาการทุรนทุรายว่างจากอาการทะยานไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ